สวัสดีครับพามาดูกล้วยกล้วยป่ากล้วยนาคอันนี้ก็ป่าแต่มันมีอีกแบบหนึ่งที่ข้างล่างมันแดงอันนี้หอมแคะอันนี้หอมแคะนาคอันนั้นก็กล้วยเป็นหวะออกดีนะครับเป็นต้นกล้วยฝึกตอนที่ฝึกพอเลี้ยงในเยื่อแต่มาดูต้นนี้มันมีความแปลกตรงที่อันนี้เป็นกอกล้วยหอมนะครับหอมปกตินี่แหละไม่ได้ด่างอะไรหรือว่านี่ด่างวะล้อเล่นนะครับแต่ว่าที่แปลกก็คืออันนี้ครับมันออกมาแบบนี่ทำไงให้มันออกแบบนี้วะอยากรู้ทีดูมันออกกอนี่ดิอยากงัดจะแยกใช่ไหมเอามีดมาสิดูอันนี้ที่ผมทำแต่ว่าแม่เขาย้ายมาลงนี่หมดนะครับก็ล่ะคุยเล่นเดี๋ยวลองเอามีดมาตัดแล้วก็ลองเฉือนดูนะก็อยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมมันแบบนี้แล้วมันปกติมันจะต้องออกแบบนี้ใช่ป่ะนี่แบบนี้แต่กรนี้แบบหรือก็ต้องเชือดแบบนี้ของนี่มีดนะครับนี่เลยเนาะแม่บอกว่าไม่อยากไปสับแต่ว่าไปสับปลูกลงในถุงนะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะโอ้แม่เจ้าเดี๋ยวขอไปล้างน้ำก่อนจะดูอยากเห็นแม่อยากสับผมอยากรู้วิทำไมมันออกมาได้แบบนี้โคทักกล้วยที่เราเลี้ยงอ๋อโอ้เข้าใจแล้วแคคลัสธรรมชาติพระเจ้าพระแม่เฮ้ยค่ะดินนี้ก็อุ้ยดินต้องไปแม่ต้องปลูกแบบนี้ก่อนเพราะว่าไอ้พวกต้นเล็กๆนี่มันยังไม่มีรากอ่ะแต่ดินแถวนู้นน่าจะอร่อยนะรู้สึกว่ากล้วยออกดีมากๆเลยนะการหลุดดูนะครับมีการให้ฐานมาด้วยเดี๋ยวก่อนขอไปสำรวจก่อนเพราะว่ามีความน่าสนใจมากขอเรียนหน่อยเพิ่มดูไปแล้วเนี่ยนี่คือหน่อแบบนี้ปกติเวลาเขาตัดหน่อเขาจะตัดช่วงนี้ใช่ป่ะอันนี้นะครับแบบสุดยอดอันนี้ธรรมชาติท่านสร้างอันนี้ที่ตกแต่งนี้โอ้โหว้าวนี่ก็แบบปลูกแบบนี้ต่อนะครับจริงๆที่เขาตัดแล้วอันนี้มันจะชอบเน่าไปเรื่อยๆใช่ป่ะแต่ผมลองเดี๋ยวให้แม่ปลูกดีกว่าแม่แกเป็นคนมือเย็นส่วนผมนะครับกะมือเบาย่องเบาไม่ใช่อันนี้ถือว่าแบบเป็นธรรมชาติที่แบบดูดีมือส
คือออกเยอะดีอ่ะผมไม่รู้จะทำไงเดี๋ยวผมขอลองไปทำกับอีกต้นนะจะเอานี้ไว้เอาไปด้วยลองดูนะครับว่ามันจะได้ผลไหมผมใช้นิ้วแล้วกันนะเหมือน ขออภัยครับผมจะลองกับกอนี้นะลองเทคนิคเดียวกันนะเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนกล้องนี้ก็ตั้งตรงดินไม่ได้เนาะเพราะว่าต้องเข้าตู้นี้ตลอดต้องเข้าตู้พอถ่ายเนื้อเยอะโอเคแต่ฝั่งนี้ดินมันค่อนข้างโอ้เดี๋ยวมาติดตามผลกันนะครับว่าต้องใช้เวลากี่วันดินก็เสียวนะมีหมดเยอะด้วยโอเคครับนี่วิธีการเทคนิคเดียวกันแต่เหมือนยอดตรงกลางเขาจะอยู่ใช่ป่ะทุกทีนะอุ้ยโอเคทำลายแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แบบเทคนิควิธีการเดียวกันนี้กับกล้วยด่างของเราแต่กล้วยด่างของเรานี่แบบหน่อไม่พอแต่ว่าหน่อมันค่อนข้างมีขนาดที่ต่างกันนะฮะมันก็กล้องจะต้องเอาไปเอาไปทำตลอดได้แอลกอฮอล์นะคือตายงานนี่โอเคอยู่แล้วแต่ว่าภาคหลังแอลกอฮอล์เริ่มบ่อยมากถ้าฟลอริดาจอกมาแบบนี้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ฮะ